สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ก789ครับทัศนะคู่เอกวันนี้ครับศึกอภิชาติมวยไทยบวกเพชรยินดีนัดพิเศษครับวันจันทร์ที่14กันยายน2563ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับเพจมวยเด็ก789ไลฟ์สดเริ่มเวลา19 นาฬิกาคู่เอกนำรายการครับภาคที่8ครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนเจอกับเบนซินอึ่งอุบลคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยอดแอดระดับประเทศจอมฝีมือทั้งคู่นะครับขึ้นมาเจอกันครั้งที่8ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ดู2ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่ชกกันนะครับล่าสุดเลยดูแล้วความรวดเร็วนะครับหลักเหลี่ยมความไวยอดเพชรเอกดูดีกว่านะครับแพ้มา4ครั้งชนะ3ครั้งครั้งนี้ผมมั่นใจว่ายอดเพชรเอกน่าจะไล่ตีเสมอเป็น4-4ได้นะครับดูจากการชก2ไฟล์ล่าสุดมีความเร็วรวดเร็วนะครับแม้ว่าแรงปะทะเนี่ยอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าความเร็วความจัดจ้านของยอดเพชรเอกวันนี้มองว่าน่าจะผ่านนะครับคู่เอกวันนี้นะครับชอบไปที่ยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนครับน่าจะไล่ตีเสมอเป็น4-4ได้ฝากด้วยครับไทเกอร์711เบอร์หนึ่งของวงการมวยครับออสเตรโอมาให้ทัศนะคู่เอกทีนี้นะครับในศึกอภิชาติมวยไทยบวกเพชรอินดีบวกมวยเด็ด789นะครับไลฟ์สดด้วยนะครับเพจมวยเด็ด789ของเราครับก็เริ่มในช่วงเวลา19 นาฬิกาเป็นต้นไปคู่ไฮไลท์คู่เอกนะครับเป็นยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนครับก็เจอกับสุดยอดฝีมืออีกคนนึงนะครับเบนซินอึ่งอุบลคู่นี้เนี่ยเจอกันมา7ครั้งนะครับทางด้านเบนซินเนี่ยก็ชนะ4แล้วก็ยอดเพชรเอกเนี่ยชนะ3แต่ฟอร์มล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นยอดเพชรเอกใช้จังหวะฝีมือเนี่ยเอาชนะไปนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นมวยจังหวะ2ด้วยกันเป็นมวยฝีมือจัดจ้าน IQ สมองมวยดีเยี่ยมด้วยกันนะครับที่ผ่านมา7ครั้งเนี่ยที่ผมสอบถามทั้งคู่มานะครับไฟที่เบนซินชนะเนี่ยส่วนใหญ่จะปล่อยต่อยกันส่วนไฟที่มีการตกลงชั่งน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นยอดเพชรเอกเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะแล้ววันนี้มีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเลยนะครับน้ำหนักก็ไม่มีปัญหานะครับทั้งคู่ผ่านพิกัดเร็วด้วยกันจังหวะความรวดเร็วนะครับผมยังเอียงไปที่ยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนนะครับมีฝีมือที่จัดจ้านนะครับเตะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับวันนี้รูปร่างศีละเนี่ยเสียเปรียบพอสมควรแต่ความเป็นมวยความรวดเร็วเนี่ยผมดูว่ามีเหนือกว่านะครับส่วนตัวยังเอียงไปที่ยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนน่าจะใช้ความเร็วเฉือนเข้าป้ายไปได้ครับในการเจอไฟนี้ไฟที่8ครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอาลีบาบานะครับกับการออกทัศนะคู่มวยรายการพิเศษนะครับศึกอภิชาติมวยไทยที่เวทีมวยรังสิตนะครับเป็นการรวบรวมยอดไอแอดระดับประเทศมาพิสูจน์ฝีมือกันคู่เอกวันนี้ยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้ดูว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านเก๋าเกมนะครับเตะต่อยรุนแรงลีลาเหลี่ยมเชิงนี่โอ้โหหลากหลายจริงๆครับในขณะที่ทางด้านของเบนซินอึ่งอุบลวันนี้ดูได้เปรียบรูปร่างสูงยาวนะครับสาดข้างทางเข่าฝีมือด้วยกันเคยชกกันมาทั้งหมด7ครั้งนะครับทางด้านเบนซินเนี่ยชนะ4แพ้3เกมการชกไปอย่างเป็นไปอย่างสนุกพลิกไปพลิกมาทุกครั้งนะครับเจอกันในไฟนี้นะครับผมก็ยังมองไปที่เบนซินนะครับดูว่ารูปร่างได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็นมวยนัดใหญ่มีการเตรียมตัวฟิตซ้อมที่ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับวันนี้ชอบไปที่เบนซินครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้ณพลพลสยามนะครับก็จะมาออกทัศนะมวยเด็กนะวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนนะครับจะเจอกับเบนซินอึ่งอุบลนะครับเบนซินอึ่งอุบลนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับจับจ้านเด็กคนนี้นะครับซ้ายทั้งแถบวันนี้เจอกับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนนะครับประเภทอาวุธหลากหลายเขาในมีเหลี่ยมกระตุกเหลี่ยมหักนะครับยอดเด็กในอนาคตนะครับมวยคู่นี้เบียดไปเบียดมาต้นๆ นะครับต้นๆผมมองว่าเบนซินไปก่อนนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายดวลนำไปก่อนอยู่ที่ว่าเจ้ายอดเพชรเอกนะครับจะจับในแล้วพลิกเหลี่ยมหักเหลี่ยมนะครับจนในเจ้าเบนซินเสียอาการไหมแต่ถ้าเบนซินไม่หมดไม่ยุบนะครับวันนี้ผมดูว่าเสียแบบรูปร่างแล้วอย่างนึงเบนซินนะครับเป็นมวยที่ซ้ายจัดจ้านมากดูว่ายอดเพชรเอกนะครับไม่น่าจะเข้าติดนะครับสำหรับการชกครั้งนี้ผมออกไปที่เบนซินอึ่งอุบลฟันธง